ี่ให้สัญญากับตัวเองเลยว่าฉันจะไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกเด็ดขาดครั้งหนึ่งในชีวิตพี่ผอมกว่าตอนที่ไปเป็นสาวอีกนะพี่ก็เลยว่าพี่จะขออยู่ในหุ่นอย่างเงี้ยพี่จะรักษาหุ่นอย่างเงี้ยให้ได้ตลอดไปและพี่จะไม่ยอมกลับมาอ้วนอีกเด็ดขาดสวัสดีค่ะตุ๊กตานะคะปานจันทร์ศรีภูธรตอนนี้อายุ43ปีแล้วค่ะคนรอบข้างจำพี่ไม่ได้เลยเขาบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าพี่จะลดได้ขนาดนี้คือพี่เคยโดนสุประมาทด้วยนะเขาบอกว่าถ้ากินอย่างเธอชาตินี้ก็ไม่มีทางผอมตอนนี้เขาบอกว่าเฮ้ยฉันยอมรับแกเลยฉันนับถือแกเลยแกทำได้ถึงขนาดนี้คือพอทราบว่า SLC มีโปรเจกต์สเปซิลินนะคะน่าจะเป็นการแก้ไขพฤติกรรมการกินได้ยั่งยืนแล้วก็ได้ผลที่สุดค่ะวันที่ทำนี่คุณหมอก็ให้งดน้ำงดอาหารโดยปกตินะคะตื่นเช้าขึ้นมาหลังจากที่ทำก็รู้สึกผื่นผงเพราะว่ามันเป็นไซด์เอฟเฟกต์ที่คุณหมอบอกว่าจะต้องเป็นอยู่แล้วเพราะว่าหลังจากอาการที่เราดมยาด้วยเราจะปรับได้โอเคสุดคือ3เดือนนี่เราจะรู้สึกเหมือนปกติเลยขั้นตอนการทำบอลลูนก็คือเหมือนกับก็คือการส่องกล้องคือเราใช้กล้องในการช่วยการส่งถ่ายบอลลูนไปคุณหมอก็จะตรวจสภาวะของกระเพาะก่อนถ้าเกิดมีแผลเนี่ยก็คือไม่ใส่เลยแต่ว่าถ้ากระเพาะคุณสะอาดดีแล้วก็ไม่มีแผลเลยเนี่ยก็ไม่มีปัญหาที่จะทำบอลลูนอยู่แล้วครบ6เดือนอะเราอาจจะต้องมีการปรับบอลลูนให้ขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อน้ำหนักเราจะได้ลงไปกว่านั้นได้อีกก็ใส่บอลลูนมาได้ประมาณ10เดือนจาก73นะคะก็เหลือ55โอ้ยสวรรค์ก็มีคนถามบ่อยมากเลยนะคะว่าบอลลูนเนี่ยแตกได้ไหมแล้วถ้าแตกเราจะเป็นยังไงแล้วอันตรายหรือเปล่านะคะก็ในบอลลูนเนี่ยค่ะเราจะใส่เมทิลีนบูซึ่งเป็นเหมือนสีเท่านั้นเองสีน้ำเงินนะคะเวลาแตกเนี่ยเราก็จะขับถ่ายออกมาเป็นสีน้ำเงินเราก็เอาโอเครู้แล้วว่าบอลลูนเนี่ยแตกเราก็มารีมูฟออกซึ่งตอนรีมูฟก็ส่องกล้องธรรมดาเราไม่ได้เรียกว่าเป็นการผ่าตัดอะไรเลยแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ความปลอดภัยเนี่ยสูงมากๆนะคะตอนนี้ชีวิตลันลามีความสุขมีความสุขในการใส่เสื้อผ้าเวลาใส่ชุดไหนแต่คนก็ชมว่าอุ๊ยสวยจังเลยใส่ตัวนี้สวยจังเลยมันมีความสุขนะคะถ่ายรูปแฮปปี้เห็นได้ทั้งตัวเลยมีความสุขมากค่ะรูปที่อ้วนๆแล้วรูปตอนขี้เหร่เนี่ยเป็นความภาคภูมิใจนะพี่จะเอามาให้เขาดูเขาจะโอ้โหฮือฮากันมากเลยแล้วคนที่ไม่ค่อยเห็นนะพอมาเห็นพี่จำไม่ได้นะเขาก็จะบอกแต่ว่าพี่ทำไมพี่สวยจังพี่ไปทำอะไรมาทำไมพี่ผอมได้ถึงขนาดนี้พี่ให้สัญญากับตัวเองเลยว่าฉันจะไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกเด็ดขาดฉันจะต้องหุ่นอย่างนี้และพี่จะไม่ยอมกลับมาอ้วนอีกเด็ดขาด